สวัสดีครับวันนี้เราก็อยู่ในช่องโปรโฟกชันแนลกันอีกแล้วนะครับวันนี้โฟกก็มาเที่ยวจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับซึ่งก็เป็นบ้านของแม่นะครับซึ่งบรรยากาศรอบๆวันนี้ก็สวยมากนะครับค่อนข้างจะเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็มีความเขียวมากๆแล้วช่วงนี้ฝนตกมากเลยครับก็นี่เป็นข้างนี้นะครับก็เป็นไร่ในบ้านแล้วก็สวยมากกำลังเขียวมากนะครับเดี๋ยววันนี้ไปดูกันว่าโฟกมาเที่ยวสุพรรณบุรีนี่จะไปไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับมาอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่ร้านหนึ่งนะครับเพิ่งเป็นร้านเปิดใหม่ยังไม่เคยกินนะครับเราเดินไปดูกันว่ามีอะไรกินบ้างนี่ครับเดี๋ยวหันกล้องมาให้ดูนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวไก่นะครับชื่อร้านก๋วยเตี๋ยวไก่เจ๊หมาดนะเจ๊หมาดนะเจ๊หมาดนะเราก็เข้ามาอยู่ในร้านกันแล้วนะครับก็ได้สั่งเซเล็กพิเศษไปนะครับดูโฟกว่าหน้าตาของกินเป็นยังไงครับตอนนี้ก็ฝนตกอยู่นะครับทำให้เราไปไหนไม่ได้เราต้องกลับมาพักที่บ้านก็จากที่สุพรรณฝนตกนะครับเราก็เลยไปไหนต่อไม่ได้ต้องกลับมาหาอะไรกินมื้อเย็นที่กรุงเทพนะครับไปตามดูว่าควรจะไปกินอะไรเย็นนี้นะครับนี่คนขับรถเราครับนี่ครับสภาพคนขับรถเรากล้องโฟกัสไปดูครับว่าควรจะไปกินอะไรต่อมื้อเย็นนี่ครับเราก็กำลังเดินออกไปหาอะไรกินแล้วนะครับที่สุพรรณนะก็ฝนตกครับไม่มีอะไรกินที่นู่นคือต้องกลับมาที่นี่เราจะกินอะไรเนี่ยแมสลูปี้เท่มากเท่เหมือนคนไทยเนี่ยครับมื้อเย็นเราก็มากินร้านนี้ครับร้านบ้านสเต็กนี่น้องสาวของเราครับแจกวาฟครับแจกวาฟมาไปจีเลยเดี๋ยวขึ้นให้ข้างล่างชื่อพูดชื่อใบเฟิร์นค่ะก็เมื่อกี้เราสั่งเป็นเมนูอันนี้ไปนะครับ249บาทแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูเมนูกันครับThank you.
ผู้ร่วมรวมกันงานจะขอโต๊ะกินก่อนนะครับเนี่ยก็จะเป็นสเต็กของเขาจบกันไปแล้วนะครับสำหรับคลิปไปเที่ยวสุพรรณของโฟกนะวันนี้นะครับวันนี้ก็เหนื่อยมากนะครับเดินทางเยอะแล้วก็ฝนตกตลอดเลยก็เลยไม่มีโอกาสได้เที่ยวเท่าไหร่นะครับก็ถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับช่องโฟก Channel ด้วยนะครับแล้วเจอกันในคลิปต่อไป